สำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับ NBT2 HD แฟนฟุตบอลไทยลีก3ห้ามพลาดกับการแข่งขันศึกฟุตบอลระดับภูมิภาคไทยลีก3ปุ๋ยรุ่งอรุณลีกรอบแชมเปี้ยนส์ลีกตอนบนนัดสุดท้ายวันเสาร์ที่6เมษายนนี้เวลา 17:00 นขุนศึกพระเจ้าตากบ้านค่ายยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปูม่วงมหาการมหาสารคาม SBT FC และวันอาทิตย์ที่7เมษายนนี้เวลา 16:00 นรอบแชมเปี้ยนส์ลีกตอนล่างนัดสุดท้ายเงือกสมิหลาสงขลา FC ปะทะอาชาพยองมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพที่มีลุ้นเลื่อนชั้นติดตามชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันไทยลีก3ปุ๋ยรุ่งอรุณลีกได้ทางช่อง NBT2 HD แฟนบอลชาวไทยห้ามพลาด